กลับมาดูเรื่องที่อาจจะทําให้คนไทยพอจะมีความหวังในเรื่องของการลดค่าครองชีพกันบ้างเนี่ยนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะช่วยเรื่องนี้ผ่านโครงการที่ชื่อว่าลดราคา4มุมเมืองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทั่วถึงตอนนี้เบิกเลิกไปก่อนนะคะในส่วนของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจะจัดช่วงนะคะสุก์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นําสินค้าจําเป็นลดสูงสุดถึง75%ส่วนคนต่อจบอเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็ให้พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาค่ะ ก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะที่ฝนอาจจะยังตกไม่ทั่วฟ้าต่อไปอาจจะทั่วฟ้านะคะพี่แอนเพราะว่าทางคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่าโครงการพาณิชย์ลดราคาลด18ช่วยประชาชน4มุมเมืองจัดครั้งแรกไปแล้วเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่เซ็นทรัลรัตนาทิเบศส่วนสุดสัปดาห์นี้จะเป็นครั้งที่2นะคะก็คืออ่อเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ2 7ถึงพฤษภาคม ที่ศูนย์เคหะชุมชนห้วยขวางครั้งที่3 3มมถึงหมิถุนายนนะคะที่สนามฟุตบอลเคหะชุมชนล่มกล้าวแล้วก็ครั้งที่4 2. จะจัดวันที่ 10- ถึงสิมิถุนายนที่ศูนย์ลานกีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนทนบุรีสส่วนในต่างจังหวัดนะคะมอบหมายให้พาณิ์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมค่ะ คุณจุลินบอกว่าในช่วงที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้นะคะจากผลกระทบสงครามรัสเซียยูเครนจนมันเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วก็ทําให้ราคาน้ํามันต้นทุนการผลิตสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะได้ดูแลนะคะให้ราคาสินค้านั้นปรับได้ตามต้นทุนที่แท้จริง แต่นะคะก็ต้องไม่ค้ากําไรกันเกินควรด้วยหากตรึงราคาได้ก็ขอให้ตรึงกันไปก่อนนะคะช่วยกันไปก่อนในส่วนของผู้บริโภคตอนนี้แต่ต้องไม่มีการกดราคากเกษตรกรด้วยคือพูดง่ายๆให้3มฝ่ายนี้อยู่ได้ทั้งกเกษตรกรนะคะเจ้าของวัตถุดิบแล้วก็ผู้ประกอบการแปรรูปรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยอีกแนวทางหนึ่งนะคะคุณจุลินบอกว่า จะทำโครงการพาณิชย์ลดราคาสีมุมเมืองเสริมโครงการพาณิชย์ลดราคาที่ทำอยู่แล้วกว่าร้อยจุดในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลทั้งจุดจำหน่ายทาวรแล้วก็ไอที่ผ่านรถโมบายเคลื่อนที่หลายคนเรียกว่ารถพุ่มพวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสินค้าที่นำมาจำหน่ายราคาพิเศษก็จะรับความร่วมมือจากผู้ประกอบการกว่า150รายในการนำสินค้ามารดราคา10หมวดที่จำเป็นรวมแล้วเนี่ยนะคะประมาณ2,000รายการด้วยกัน ดีต่อใจไปกว่านั้นคือมันลดสูงสุด75%พี่แอนเราที่เป็นคนที่เห็นป้ายเซลล์ไม่ได้นะบอกว่าลด75%นี่อยากจะขับรถตามไปดูจริงๆนะคะว่าตั้งอยู่จุดไหนพี่แอนค่ะ่ะฮะเพราะว่า75%เนี่ยไม่น้อยเนื่องจากว่าหมวดที่เขาลดเนี่ยก็เป็นหมวดอาหารสําเร็จรูปโอ้โหนี่มันคือสิ่งที่ต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจําวันซอสปรุงรสอย่างนี้ค่ะพี่แอนเครื่องเทศนะคะสิ่งชําระร่างกาย ของใช้ภายในบ้านเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารสดรวมทั้งผักผลไม้สดจากหลายแหล่งทั่วประเทศไทยช่วยบอกในเถอพิกัดเนี่ยมันตรงไหนนะอเอาชัดๆนะ,ค,ะคือบอกแค่พิกัดแรกพิกัดของการจัดงานวันต่อๆไปเนี่ยไปอยู่ตรงจุดไหนกันบ้างคะบางคนยังบอกเอ๊ะจัดไปแล้วหรอไม่เห็นรู้เลยนะอ,อยู่ตรงไหนช่วยแจ้งให้ชัดตอนนี้หลายคนต้องการมากนะเบรียนเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์เขาคงจะทำเพจขึ้นมาประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราเจอจะช่วยแชร์กันออกไปค่ะ